ือนอปพลกลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านที่เพื่อนน้องที่เคารพรักทุกท่านขอเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านคณะส่วนราชการและผู้แทนที่ร่วมประชุมณที่นี้ทุกท่านครับครับโอกาสนี้ก็ได้ขออนุญาตเรียนว่าในชีวิตราชการช่วงสุดท้ายในตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าและหัวหน้าส่วนราชการท่านอำเภอทุกท่านนะครับที่ทำให้การทำงานของผมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านนะครับที่ได้รับความร่วมมือได้รับความสุขจากการทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายหลายๆเรื่องตรงนี้นะครับก็ถือเป็นบุญกุศลสำหรับผมอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือให้ความกรุณานะครับโดยเฉพาะในเรื่องความร่วมมือในภาระหน้าที่ของส่วนรวมในโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ผมเชื่อว่าผมก็ปฏิบัติกับราชการหลายจังหวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ผมเห็นว่าความร่วมมือของส่วนราชการต่างๆทุกหน่วยเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดีนะครับก็จะฝากเรียนที่เพื่อนน้องทุกท่านนะครับในความร่วมมือตรงนี้ผมว่ามันเสมือนจุดแข็งของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อีกมิติหนึ่งด้วยนะครับครับโอกาสนี้ก็ต้องขอกราบลาในภาระหน้าที่นะครับส่วนใหญ่ชีวิตราชการก็อยู่ที่จังหวัดอุบลตั้งแต่บรรจุร้อยตำรวจตีนะครับจนเป็นผู้กับอยู่ที่สภ.เมืองอุบลตรงนี้นะครับครับก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าโอกาสหน้าพี่เพื่อนน้องได้มีโอกาสเจอขอโทษด้วยนะครับบางทีอาจจะจำไม่ได้ขอความกรุณาท่านได้มีโอกาสได้ทักทายด้วยนะครับถ้าจำผมได้ตรงนี้นะครับครับก่อนถือโอกาสนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับท่านต่อไปนะครับมอบดอกไม้ด้านข้างหน้านะครับเพราะว่ามีบันไดลงขั้นเดียวครับ